เซฟเซฟแล้วอุ้ยสงสัยชื่อปลาอะไรตกใจไปเกือบเป็นหมูว้าวเดี๋ยวใช้เพิ่งเนี่ยดึกสองตัวว้าวมีงัวน้ำน้ำขึ้นหลายขนาดเลยมั้ยเนี่ยบึงวิวหนองป่าปลาทิปป้อยก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดเองแหละมีปลาปากปลากินหญ้าปลานิลปลาไนแล้วก็ปลาหูสร้างมีปลาหยังเดี๋ยวบ่แลบ่เจอละบรรยากาศรอบๆโอเคเดี๋ยวเอาไปเบิ่งทางด้านลุ่มนี่ก็สิเป็นสวนอ้อยนะสวนอ้อยของน้องสาวโอ้กำลังขึ้นงามเลยหากตัดหญ้าใหม่ว้าวปลาหลายๆเพื่อจะกินปลากับมายามได้เนาะนี่ก็จะเป็นสวนอ้อยเสียแห่กันปลาออกอุ้ยสงสัยคือชิทึกปลาแล้วนี่ตกใจเบิดเครือเป็นงู
ว้าวเดี๋ยวจะให้เบิ่งนี่ดึก2ตัวปลาคอกับปลาเข่งอุ้ยหลุดซ้ำเด็กปลาเข่งปลาคอเนี่ยไปใส่ละตัวนั้นโอ้ยังอยู่นี่ตัวบุญใหญ่นะปลาคอปลาคอน้อยพวกเขาใส่กันไว้เวลาฝนตกมาแห้งๆแล้วน้ำหนองมันสิไหลเข้ามาในยันปลาออกเนาะก็เลยใส่กันไว้นอกบึงนี้ก็สิมีต้นกล้วยเนาะที่ว่าพ่อเฒ่าเพิ่นมาปลูกไว้ก็เป็นมากหลายเติบละสมอยู่หลังบ้านดินอยู่นี่ก็สิประมาณ2เฮกตาร์ไปก็กว้างสมควรนะโอเคเดี๋ยวไปต น้องกว้างเลยเนาะน้องเนาะน้ำก็สิบ่เลิกประเดี๋ยวน้ำก็สิอยู่ประมาณเบื้องนี้ก็สิเลิกเติมเนาะประมาณถ้าน้ำหลายปานนี้ก็สิประมาณเพียงคอหรือว่าลิบหัวพุ่นแหละแต่มาแซวแถวโซนถึงๆนี้ก็บ่เลิกประเดี๋ยวประมาณเพียงแอวหรือเพียงเอิกนี่แหละช่วงน้ำขึ้นไหลมักปีน้อยช่วงนี้ก็สิเอาปลาบ่ได้นะเพราะว่าน้ำมันหลายโพดช่วงเดือน3เดือน4เดือน5น้ำจะแห้งเกือบแห้งก็เบิดหมดแหละปลาก็สิหลายๆได้จักน้อยไอ้แล้วปลาเข่งตัวเดียวซ้ำเนาะปลาคอรูด โอเคบ่เป็นหยังมุมนี้กว้างเลยคมยาวเกือบประมาณ100เมตรไปเลยนะคมยาวตัวนี้ไปฟางนั้นก็กว้างเติบอยู่งานหลังบ้านโอ้เห็นปลาบ่ทุกคนน่าจะเป็นปลาเก็ดแลบภาษาไทยก็จะเอื้อนปลาอย่างปลาจีนนี่แหละประมาณนี้แหละอยู่ลาวก็คือว่าแหละแต่ละท้องถิ่นก็เอื้อนบ่คือกันบ้านคอยก็จะเอื้อนปลาเก็ดแลบก็โอเคเนาะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวขอจบคลิปสำนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะกด Subscribe กดกระดิ่งพร้อมกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวสิพาไป
เบิ่งวิวทงนางามๆมีผาหินปูนหลายๆบรรยากาศคล้ายๆกับวังเวียงเลยเดี๋ยวมื้อหน้าสิพาไปถ่ายมาให้เบิ่งเนาะโอเคบ๊ายบาย